าวเน็ตแห่แบมรายการหลังเต้นันทสายชกชนะบ่อนอัศนัยที่ค้านสายตาคนดูค่ะสังเวียนมวยดาราเดือด10 Fight 10ซีซั่น2เดินทางมาถึงคู่ชกคู่ที่6แล้วล่ะค่ะพิกัดน้ำหนักไม่เกิน 72.60 กิโลกรัมซึ่งทางด้านของหนุ่มหุ่นล่ำหัวใจนักกีฬาอย่างเต้นันทชัยน้ำหนัก 71.65 กิโลกรัมส่วนสัตว์ประจำตัวนั้นก็คือเสือจากกัวขาวนักชกจากทีมขาวปะทะเดือดดาราหนุ่มที่คุกคีกับกีฬามวยมาตั้งแต่เด็กๆนั่นก็คือบ่อนอัศนัยน้ำหนัก 68.35 กิโลกรัมสัตว์ประจำตัวคือแมวป่านั่นเองค่ะเป็นนักชกจากทีมดำเปิดยกแรกมาทั้งคู่นั้นรัวหมัดใส่กันไม่ยั้งจังหวะในการต่อยและการบล็อกของทั้งคู่ถือว่าทำได้เป็นอย่างดีซึ่งต้องมาวัดกันที่จำนวนหมัดว่าใครเข้าเป้ามากกว่ากันโดยจุดเด่นของบอลนั้นต่อยแม่นกว่าขณะที่เต้เองก็มีลูกตะลุมบอลที่อาศัยความหนักความใหญ่ยกที่2ทั้งคู่มีการแก้เกมกันดีขึ้นซึ่งเต้มีการบล็อกหมัดที่ดีแต่ยกนี้ถือว่ายังออกหมัดได้น้อยทำให้ดูเหมือนไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ค่ะขณะที่ด้านบอลเองยังคงหลบหมัดได้เป็นอย่างดีและเริ่มรีแลกซ์กับเกมมากขึ้นยกสุดท้ายต้นยกบอลนั้นเดินเข้าหาใส่หมัดแบบรัวๆไม่ยั้งทางด้านเต้เองก็รอบล็อกและสวนหมัดขณะที่ท้ายยกทั้งคู่ถือได้ว่าหมัดแลกหมัดจนวินาทีสุดท้ายเลยล่ะค่ะผลการตัดสินของคณะกรรมการจากท่านแรกให้ไปที่29-28ท่านที่2ให้29-28และท่านสุดท้ายคือ29-27จึงทำให้ทางด้านผลการตัดสินเต้นันทชัยทีมขาวชนะคะแนนบอลอัศนัยเต้คว้า1แต้มให้กับทีมขาวสรุปผลคะแนนการแข่งขันในรอบนี้ทีมดำยังคงนำทีมขาวอยู่7-6แต้มค่ะอย่างไรก็ตามกลับมีประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลเมื่อมีชาวเน็ตแห่ถล่มคอมเมนต์ไลฟ์เป็นการขึ้นชกครั้งนี้ระหว่างเต้และบอลแต่ผลการตัดสินดูมันค้านสายตาคนดูซึ่งชาวเน็ตนั้นพากันแห่คอมเมนต์กันเพียบเลยแหละค่ะว่าโกงไม่เห็นด้วยที่หนุ่มเต้ชนะเพราะว่าดูจากที่การชกแล้วหนุ่มบอลน่าจะต่อยเข้าตลอดนั่นเองค่ะงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันค่ะ